สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่อยากจะมาแนะนำกันด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหมองคล้ำสีผิวไม่เรียบเนียนหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอมีรอยด่างดำต่างๆนะครับเรามาลอกผิวกันดีกว่านะฮะด้วยตัวเซตลอกผิวตัวนี้นะฮะจากบ้านรักผิวนั่นเองนะครับประกอบไปด้วย3ตัวด้วยกันครับตัวแรกก็เป็นตัวนี้เลย Fairy Angie นะฮะกับตัว Brightening Soap นะฮะหรือว่าสบู่นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณนั้นมีความสุขกับการอาบน้ำทุกๆครั้งเลยนะครับฟอกไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ล้างออกก็จะเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าบำรุงเซลล์ผิวใหม่และที่สำคัญเป็นการลดกลิ่นตัวด้วยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาลอกผิวกันนะครับด้วยตัวนี้นั่นเองเป็นตัว Peeling Serum นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเมื่อเรามีการลอกผิวไปแล้วนะฮะผิวของเรานะครับก็จะมีการผัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาทนุถนอมหรือว่ามาบำรุงผิวกันนะครับนี่ด้วยตัว Fairy Angie ตัวนี้นะฮะกับตัว Aura Whitening Cream นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารสกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B3 นะครับโกจิกอัลบูตินแล้วก็มีมัลเบอรี่ด้วยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทาบำรุงถนอมผิว7วันเห็นผลอย่างแน่นอนนั่นเองอ่ะแต่ว่าหลายคนนะฮะก็อยากจะมาลอกผิวแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันดีกว่านะครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยเพียงแค่มีนี่เลยเป็นถุงมือนะครับแล้วก็นี่สำลีนะครับวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับก็เปิดฝาออกนะครับตัวฝาก็จะมีตัวล็อกด้วยอย่างแน่นหนาตัวนี้ครับคือตัว Peeling Serum นะครับวิธีการก็นี่ให้คุณเทนะครับลงบนอันนี้ให้ชุ่มเลยนะครับวิธีการทาก็ทาบริเวณข้อศอกหัวเข่าหรือว่าบริเวณผิวที่มันมีรอยด่างดำนะครับนี่ทาแบบนี้นี่และหลังจากนั้นนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้อาจจะให้แห้งนะครับแล้วก็ลงซ้ำถ้าสมมุติว่าใครที่มีผิวบอบบางนะครับก็อาจจะแบบลงซ้ำประมาณ3รอบด้วยกันแต่ว่าใครที่ผิวปกตินะครับก็ลง4รอบแต่ถ้าเกิดใครที่ผิวแบบแห้งหรือว่าหยาบกร้านนะครับผมแนะนำให้ลง5รอบแต่ว่าอย่าลงมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการแสบได้นั่นเองครับแล้วเมื่อเราทาไปแล้วนะครับแบบนี้ทาไปแล้วแบบนี้นะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็อาบน้ำด้วยน้ำอุ่นนะครับแล้วก็มาบำรุงด้วยตัวนี้นั่นเองนะฮะในทุกๆวันครับกับตัว Aura Whitening Cream นะครับประมาณสัก4-5 วันครับผิวเนี่ยก็จะหลุดออกไปนะฮะแต่ว่ามันก็จะหลุดออกทั้งหมดเลยนะประมาณ 14-20 วันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่อยากจะลอกผิวผมแนะนำเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวเซตลอกผิวนะครับจากบ้านรักผิวนั่นเองครับ